พลอยใสค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะสิ้นปีที่ผ่านมานะคะใครที่ใช้ร่างกายหนักหน่วงนะครับไปเต้นไปสังสรรค์กันมานะคะมานี่ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพลอยใสนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือแคลซี่ดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่มีแคลเซียมเยอะมากเลยนะคะอย่างกล่องนี้นะคะคือรสส้มนะคะมีทั้งหมด10ซองนะคะมีปริมาณแคลเซียมอยู่ที่1,700ต่อ1ซองเลยนะคะหน้าตาซองเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเวลาชงดื่มนะคะรสชาติก็ดีมากเลยนะคะหอมเหมือนเราแบบกินน้ำส้มคั้นเลยนะคะช่วยบำรุงกระดูกนะคะบำรุงสมองแล้วก็บำรุงประสาทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีวิตามินซีวิตามิน B1 B2 B6 B12 แล้วก็อย่างที่เน้นๆเลยนะคะก็คือแคลเซียมเขาสูงมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแนะนำให้ทานพร้อมมื้ออาหารนะคะจะเห็นผลได้ดีที่สุดนะคะทานวันละ1ซองเท่านั้นนะคะ1ซองนะคะมีปริมาณแคลอรี่แค่30กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะมันไม่ได้มีกลิ่นสังเคราะห์แล้วก็รสชาติดีรสชาติเหมือนน้ำส้มคั้นธรรมดาเลยนะคะที่สำคัญนะคะคือดื่มง่ายมากเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ถูกใจรสส้มนะคะทางแบรนด์ของเขานะคะก็ยังจะมีรสนี้ด้วยนะคะแคลซี่ดีรสช็อกโกแลตนี้นะคะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นซองบึ้มๆอย่างนี้เลยนะคะก็คือชงทานได้นะคะระหว่างวันเหมือนกันนะคะสูตรที่เป็นรสช็อกโกแลตนะคะเขาก็จะมีแคลเซียมซิตรัสนะคะอยู่ที่1,100มิลลิกรัมนะคะแล้วก็แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล500มิลลิกรัมนะคะไตรแคลเซียมฟอสเฟตนะคะ80มิลลิกรัมแล้วก็จะมีวิตามิน B3 ซิงอะมิโนแอซิดวิตามิน B6 B2 และ B1 นะคะตัวนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกเลยก็คือแคลเซียมสูงเหมือนกันนะคะเป็นแคลเซียมที่มาจากหลากหลายที่หลากหลายชนิดด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงสมองด้วยนะคะชงกินก็คือง่ายๆเลยที่สำคัญนะคะสูตรช็อกโกแลตเนี่ยเขามีไฮแคลเซียมจากไอซ์แลนด์ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คือแบบเป็นช็อกโกแลตที่แบบเข้มข้นนะคะไม่หวานเกินไปแล้วก็ดื่มง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อแคลซี่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรสส้มรสช็อกโกแลตหรือว่าเป็นรสชาติอื่นของทางแบรนด์นะคะก็สามารถที่จะดูช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ข้างล่างเลยนะคะมาใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้นะคะก็มาแนะนำสีดีเพื่อนๆแล้วนะคะหวังว่าคงจะถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสาววัยออฟฟิศแบบพลอยนะคะหรือว่าจะซื้อไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตัวนี้นะคะแคลเซียมสูงทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวเปลี่ยนมุมมองเดิมๆของการทานแคลเซียมแบบใหม่ด้วยแคลซีดีนะคะวันนี้นะคะผู้ชายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใสด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ